หม้อหุงข้าวชาร์ปคอมพิวเตอร์ไรส์ระบบ Direct Access กดเพียงปุ่มเดียวได้เมนูที่ต้องการได้เวลาโชว์เสน่ห์ปลายจวักแล้วนะคะวันนี้เมนูรับรองว่าอร่อยเช่นเคยค่ะคุณผู้ชม ดูหน้าทางมั่นใจมั่นใจมั่นใจสิคะเรื่องฝีมือเนี่ยพูดตรงๆว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยรับรองว่าเพียบ อันนี้คอนเฟิร์มค่ะอุปกรณ์เขาเยอะจริงมีทุกอย่างเลยค่ะว่าแต่เดียนจะทำเมนูอะไรล่ะคะวันนี้เมนูที่เดียนจะทำในแอดวานซ์เนี่ยนะคะข้าวปลากระพงนึ่งซอสตะไคร้ชื่อมันไฮโซชื่อเขาดูมากเลยดูมากจริงๆแต่วิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยค่ะพี่หน่วยง่ายมากแล้วก็มีคุณค่าสารอาหารครบ5หมู่ด้วยนะลงมือเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วเริ่มแรกนี่เราก็ต้องหมักปลาก่อนนะคะเอาเนื้อปลานี่แหละค่ะลงมาหมักพี่เหมยช่วยเอาเครื่องปรุงใส่ไปเลยก็ได้ค่ะเห็ดด้วยใช่ไหมคะเห็ดด้วยค่ะใส่ลงไปหมักด้วยกันเลยค่ะหมักไว้นานไหมคะหมักไว้น่าจะ2ชั่วโมงให้พอเข้าเนื้อค่ะพี่เหมยค่ะอ๋อก็คือนึ่งปลาแล้วก็หุงข้าวพร้อมกันเลยพร้อมกันค่ะเพราะว่าหม้อนี้ทำได้ค่ะเนื่องจากว่าหม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์คอมพิวเตอร์ไรซ์นะคะมีส่วนด้านบนที่ใส่ตะแกรงลงไปได้เราก็ปลาเนี่ยแหละใส่ฟอยล์ระหว่างบนนี้ส่วนข้างล่างเราก็หุงข้าวไปด้วยเพียงแค่กดปุ่มเดียวไม่ต้องใช้ฝีมือเลยค่ะก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยครับพี่หมวย อุปกรณ์เขาดีจริงค่ะจริงๆหม้อใบนี้เนี่ยที่ชอบอีกหลายอย่างเลยนะคะชอบปุ่มนี้ด้วยค่ะสามารถจะเพิ่มหรือว่าลดเวลาในการปรุงอาหารก็ได้และหลังจากทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าฝาด้านไหนเลอะก็สามารถจะถอดทำความสะอาดได้หรือว่าช่องระบายตรงนี้นี่เป็นช่องระบายไอ้น้ำแกะออกมาก็สามารถจะถอดทำความสะอาดได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่หุงข้าวให้โอเคนอกจากง่ายอย่างที่เดียบอกแล้วเนี่ยคะจริงๆแล้วเนี่ยประหยัดพื้นที่ด้วยสำหรับอย่างเดียเนี่ยอยู่คอนโดใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องเลอะเทอะไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เตาแก๊สสามารถที่ใช้หม้อใบนี้ใบเดียวหุงหาอาหารได้หลายๆอย่างเดียใส่นี้ใส่อย่างนี้แล้วก็เอาตะไคร้เนี้ยค่ะวางลงไปง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มข้าวสวยตัดวอร์มแล้วค่ะพี่หมวยได้เวลาแล้วใช่พี่หมวยดมกลิ่นเลยสิคะมันมาแล้วค่ะตะไคร้โอ้โหดีอ่ะหอมมากน่ากินมากเลยอ่ะเอาอีกแล้วดูดีมากมากเลยค่ะทั้งจานเลยให้ค่ะให้พี่หมวยชิมเป็นข้าวกลางวันโอ้ดีจังเลยค่ะก็นอกจากชิมวันนี้เราเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปลองทำด้วยค่ะเดียท่านชมที่อยากลองทำนะคะก็สามารถเข้าไปดูสูตรแล้วก็วิธีการทำได้ที่นี่เลยค่ะ www.thaicity.co.th ค่ะและนอกจากนั้นนะคะอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook ของ Sharp V Club นะคะมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นกันตลอดทั้งเดือนเลยค่ะรวมทั้งแจกรางวัลด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Party of 5ค่ะให้เสนอไอเดียของปาร์ตี้ไปนะคะว่าจะเด็ดแค่ไหนเก๋ไก๋ขนาดไหนค่ะแล้วให้เพื่อนๆเข้าไปคลิกไลค์กันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าปาร์ตี้ของใครเนี่ยโดนใจกรรมการที่สุดก็จะได้รางวัลยกกวนไปเลยค่ะกติกาง่ายๆแบบนี้ต้องรีบร่วมสนุกนะคะตอนนี้ได้เวลาของเรา2คนแล้วค่ะกับเมนูจานนี้เมนูปลากระพงราดซอสตะไคร้นอกจากจะได้รับประโยชน์มากมายจากปลากระพงซึ่งช่วยบำรุงสมองเพราะว่ามีกรดไขมันโอเมก้า3แล้วในซอสตะไคร้ที่มีสมุนไพรหลากหลายยังเหมาะแก่ผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ